ใครที่ผ่านไปมาทางสะพานท่าเทียบเรือบ้านบ่อคาหมู่ที่3ตำบลฉวีอำเภอฉวีจังหวัดชุมพรก็ต้องสะดุดตากับภาพที่นายวิสุทธนีสันหรือว่าพี่หูดใส่ชุดนักรบโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาพร้อมสะพายมีดดาบยืนขายก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรอยุธยาซึ่งมีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนไม่ขาดสายพี่โหดเจ้าของร้านบอกว่าที่แต่งกายชุดนักรบโบราณสมัยอยุธยาขายก๋วยเตี๋ยวเรือนั้นเพื่อต้องการสร้างจุดขายให้มีความแปลกแตกต่างไปจากร้านอื่นๆให้ดูกลมกลืนและเข้ากับรสชาติการกินก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรโบราณของอยุธยาและเมื่อนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าผ่านมาหน้าร้านก็จะเกิดสะดุดตาจะได้แวะเข้ามาใช้บริการและเมื่อสั่งก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรอยุธยาลิ้มลองรสชาติแล้วจะติดใจสำหรับก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาที่เปิดขายอยู่ที่ร้านของพี่หูดนี้เป็นสูตรอยุธยาดั้งเดิม 100% เป็นสูตรเด็ดที่สืบทอดมาจากรุ่นย่าซึ่งยึดอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขายกันมากว่า80ปีแล้วปัจจุบันก็ยังสืบทอดขายกันอยู่เป็นรุ่นที่2แล้วส่วนต้นนั้นถือว่าเป็นรุ่นที่3ที่ได้นำสูตรมาขายที่บ้านบ่อคาแห่งนี้เป็นสูตรลับสูตรเฉพาะเมื่อลูกค้าได้ลิ้มลองแล้วจะชอบและติดใจในรสชาติเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อมีให้เลือกทั้งเนื้อสดและเนื้อเปื่อยราคาก็ไม่แพงอยู่ที่ชามละ40บาทพิเศษ50บาทเท่านั้นพี่โหดบอกอีกว่าก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาดั้งเดิมนั้นน้ำต้องเข้มข้นเครื่องปรุงรสต้องเป็นเครื่องเทศไม้หอมและเครื่องเทศอีกหลายๆชนิดทุกอย่างต้องผ่านการชั่งตวงให้ได้มาตรฐานไม่ขาดไม่เกินเป็นสูตรเฉพาะเมื่อน้ำอร่อยก๋วยเตี๋ยวก็จะอร่อยทุกอย่างก็จะอร่อยตามไปด้วยลูกค้าแทบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยส่วนใครที่ชอบรสเข้มเผ็ดหวานเค็มเปรี้ยวก็ปรุงได้ตามใจชอบส่วนลูกค้าที่อยากรู้ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรอยุธยาที่ร้านของตนนั้นรสชาติเหมือนสูตรดั้งเดิมต้นตำรับหรือไม่หากผ่านไปจังหวัดอยุธยาก็แวะไปอุดหนุนชิมรสชาติก๋วยเตี๋ยวเรือป้าแตนสูตรต้นตำรับกันได้อยู่ในซอยบัวหวานตำบลหอรัตนชัยอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสูตรจากที่บ้านครับที่บ้านผมขายมา80ปีครับตั้งแต่รุ่นย่าเป็นแรกอาจจะเป็นแรกหรืออาจจะเป็นที่สองของวิทยาก็ได้ครับน้ำนี่ต้องให้ถึงเครื่องแล้วก็เครื่องเทศก็ต้องให้ถึงนะครับก็เครื่องปรุงเครื่องอะไรพวกนี้ต้องให้ถึงหมดทุกอย่างครับเพราะว่าถ้าน้ำไม่อร่อยก๋วยเตี๋ยวทุกอย่างก็คือจบครับไม่อร่อยแน่นอนแต่พี่ว่าก๋วยเตี๋ยวอยุธยาถ้าว่าแต่งตัวธรรมดาผมว่ามันเยอะแล้วมันเยอะแล้วครับว่าผมก็เลยคิดว่าอยุธยาถ้าเราขายก๋วยเตี๋ยวนี้ถ้าเราวัดแต่งตัวแบบนักรบผมว่ามันจะดูแบบกลมกลืนมากกว่าครับดูแบบมีสีสันมากกว่าถ้าใครมาใครไปเขาก็สะดุดตาครับเป็นจุดขายด้วยครับจุดขายเนาะครับผมใครที่อยากลิ้มลองก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาของพี่โหดสามารถแวะมาได้ร้านตั้งอยู่ริมทะเลใกล้ๆกับท่าเรือประมงบ้านบ่อคาหมู่ที่3ตำบลด่านฉวีอำเภอฉวีจังหวัดชุมพรในบรรยากาศริมทะเลมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเงียบสงบเป็นหมู่บ้านโบราณริมทะเลช่างเข้ากับบรรยากาศการรับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณสูตรอยุธยาจริงๆ